สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสนอขึ้นเงินตกค้างกองทุนเงินประกันสังคมให้ผู้ประกันตนเมื่อวันที่30มีนาคม63ที่ผ่านมาเพจ MGR Infographic ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเสนอขึ้นเงินตกค้างที่อยู่กองทุนเงินประกันสังคมให้ผู้ประกันตนเพื่อต่อลมหายใจสู้วิกฤตโควิด-19 วันที่30มีนาคมนางอมรรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีข้อความว่าเงินก้อนใหญ่ของคนจำนวนมากค้างอยู่ที่กองทุนเงินประกันสังคมเพื่อต่อลมหายใจให้ประชาชนขอเสนอให้เปลี่ยนระบบคืนเงินประกันสังคมให้ก่อนสำหรับผู้ออกจากงานแล้วที่เคยได้ส่งเงินประกันสังคมไปไม่ครบ15ปีซึ่งตามระเบียบต้องรออายุ55ปีจึงจะได้รับเงินก้อนคืนเพื่อให้เจ้าของเงินได้รับเงินของตนเองไปต่อทุนในสภาวะวิกฤตโควิดนี้โดยไม่ต้องไปหาแหล่งทุนไหนที่ลำบากและต้องยังมีภาระดอกเบี้ยหลายครอบครัวสามีภรรยารวมกันจะได้เงินคืนหลักแสนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ